ทำชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นกำลังฮอตเลยสำหรับยูทูบเบอร์และนักแสดงสาวอย่างเก๋ไก่ณัฐิชานามวงศ์หรือเก๋ไก่สไลเดอร์เรียกว่าตอนนี้เห็นภาพสวยๆและเห็นผลงานของเก๋ไก่ในโซเชียลเยอะมากและลุคล่าสุดที่เก๋ไก่เพิ่งโพสต์ภาพถ่ายแบบในลุคสวยหวานมาในโทนสีชมพูดูเป็นสาวหวานแต่ก็แอบเซ็กซี่เบาๆจิกกล้องแตกทุกช็อตแถมยังมากับแคปชั่นเด็ดว่า I am sorry I am not the most prettyพร้อมกับข้อความภาษาไทยที่เก๋ไก่เขียนเพิ่มเติมไว้ว่าขอโทษนะไม่สวยที่สุดแต่จะทำให้เธอหยุดดูจ้าฮ่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 างานนี้ชาวเน็ตก็เลยเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยเช่นทำถึงมากเลิศช่ำสายตาของผู้ชนะสวยมากกบลุกนี้เหมือนเก๋ไก่โตขึ้นมากจริงๆน่ารักทั้งกายใจนิสัยและการวางตัวความสวยเป็นเรื่องปกติแต่ที่เก่งทุกๆอย่างทำงานทุกอย่างใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากก็วันนี้ใครจะเป็นยังไงก็ช่างคนของเรามีความสุขก็พอสวยที่สุดแล้วสวยฉ่ำสวยแบบธรรมชาติไร้สิ่งแต่งเต็มสวยที่สุดแล้วเก๋ไก่ทั้งใจไม่ต้องพยายามก็สวยคนมันสวยมาจากข้างในยังไงมันก็ยังสวยเหมือนเดิมแต่ถ้าไม่เป็นตัวเองสุดท้ายมันก็แพ้ภัยตัวเองอันนี้ไม่เกี่ยวพิมพ์เฉยๆค่ะหยุดสวยที่กดใจไม่ทันละ